ราทุกคนวันแรกในเชียงใหม่ตอนจำก็คือเรามาถึงประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วก็หาอะไรกินเราไม่ได้ออกไปไหนเลยเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นแถวในเมืองกันว่ามีอะไรให้เดินเล่นสำหรับการเที่ยวคนเดียวเหงาๆไปดูกันจะเดินไปวัดข้างหน้าให้กันทุกคนนะไหนนิ้วนิ้วอยู่ไหนนี่โอเคจะไปวัดกันนี่คือวัดอะไรเนี่ยสามารถเดินดูเรื่อยๆว่ารอบวัดมีอะไรอุ้ยตรงนี้สวยถ่ายรูปกันนี่เราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆจริงๆอยากไหว้พระเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีที่ทำบุญไหมพ่อวันนี้เป็นวันที่สวยมากเลยนะมันมีความแบบเก่าแก่แล้วก็ดูเป็นล้านนาดูเป็นเชียงใหม่เชียงใหม่ไปทำบุญกันดีกว่าเดินมาถึงอีกวัดแล้วทุกคนวัดพันเตาเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นก็เข้าไปเดินไหว้พระสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ข้างในกันทุกคนวัดพันเตาทุกคนอันนี้ก็คือกำลังจะถวายขันโตให้แกผักพันเต่าโอเคเดี๋ยวขอสวดกันนะฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราก็มาพักกินข้าวที่ร้านแถวๆวัดร้านผัดไทยราชดำเนินเมนูแรกที่เราจะลองก็คือข้าวซอยไก่ทุกครั้งที่มาเชียงใหม่ก็คือจะกินข้าวซอยเป็นแบบครั้งแรกเมนูแรกตลอดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะลำกันอันไหนมาแล้วทุกคนมือแรกของเราที่เชียงใหม่ข้าวซอยมาแล้วดีเยอะๆสักพักเปรี้ยวนี่เราจะต้องมาซื้อตั๋ว20บาทค่ะมาได้2แถวเลยขอบคุณค่ะนี่เราจะเข้าไปข้างในทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพThank you.
การมาเกิดเซตเนี่ยเหมือนอยู่กรุงเทพแล้วไม่ไปวัดพระแก้วซึ่งถ้าเราเดินขึ้นมาก็คือไกลมากได้ดอกไม้เทียนมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้กันได้เหรออุ้ยมาตอนเขาบูแล้วนะไม่สวยน้อยเลยอยากเห็นตอนไม่บูแล้วนะอย่างหนึ่งเลยในการที่มาวัดพระธาตุดอยสุเทพต้องใส่ถุงเท้ายิ่งถ้ามาตอนเที่ยงก็คือร้อนมากเท้าไหม้ทุสุดจุดชมวิวดอยสุเทพหนูอยากชิมอะไรเพิ่มนะเหนื่อยมากทุกคนนี่ขึ้นมาอยู่ข้างบนกันแล้วเดียวค่ะทำเลยนี่เป็นยูทูบเบอร์ความตัวเป็นดอยหุยข้อมันหนักเหมือนกันนะเนี่ยหนักสิเราจะไปถ่ายรูปเล่นกี่วัดก็ได้นะคะทุกคนคือวิวดีมากเมื่อเช้ามาก็คือแบบหนาวมากแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายตอนเช้าเนาะเพราะเราแบบมัวไปกินนี่ดูสิวิวสวยมากแล้วเราก็เลยแบบขอปลอมตัวเป็นเด็กจอยเนี่ยไปดูดอกไม้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรอ่ะจริงๆเราสามารถถ่ายกับน้องชาวเขาชาวดอยได้นะเขาจะบอกว่าถ่ายรูปกับผมไหมถ่ายรูปกับหนูไหมถ้าใครอยากถ่ายก็ใช้บริการน้องๆนะครับน้ำตกมันตกไม่เยอะเราคิดว่าน้ำมันจะตกแบบแรงๆผักหวานผักไข่แล้วก็จะเป็นผักหวานเสี่ยวไข่หันถึงเจียงใหม่มา
ียกว่าอะไรนะอ่องปูอร่อยแล้วหอมปูมากเดี๋ยวไลฟ์ไฟสีด้วย